เมื่อน้องคนเล็กเข้ามาอยู่ในรั้วกองทัพไทยแล้วใช้ชีวิตยังไงกันบ้างไปรับชมกันค่ะวันทีมทัพไทยวันนี้ครับเราสองคนอยู่ที่กองพันระวังป้องกันสำนักกองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทยครับใช่ค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูโรงประกอบเลี้ยงและโรงนอนของน้องๆทหารใหม่ที่กองทัพไทยกันค่ะตามพวกเรามาเลยครับและตอนนี้ครับเราอยู่กันที่กองร้อยระวังป้องกันที่3ครับและอยู่กับรุ่นพี่ของกองทหารใหม่ครับสวัสดีครับผมพลทหารวรพลว่องไวครับเป็นทหารกองประจำการมาแล้ว1ปี6เดือนนะครับกองพลังป้องกันมีทั้งหมด4กองร้อยครับเดี๋ยววันนี้จะพามาเยี่ยมชมกองร้อยระวังป้องกันที่3ครับตามมาชมเลยครับทำอะไรกันอยู่ครับน้องตอนนี้กำลังเก็บที่นอนก่อนลงไปฝึกครับแล้วผ่านมา1สัปดาห์แล้วครับปรับตัวได้หรือยังเลยผ่านไป1สัปดาห์แล้วกำลังปรับตัวไปได้ดีครับกองพันระวังดูแลเราเป็นอย่างดีครับอุปกรณ์เครื่องใช้ก็ครบครับพาพี่ไปดูหน่อยได้ไหมได้ครับเดี๋ยวพี่ขอดูของในตู้หน่อยได้ไหมเอ่ยได้ครับเขาจัดเตรียมอะไรให้บ้างครับก็เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ของต่างๆครับครบคันเดินเกงซื้อรองเท้าด้วยใช่ไหมครับครับผมมีรองเท้าคอมแบทแล้วก็รองเท้าผ้าใบใช่ครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวไปฝึกต่อใช่ไหมครับครับที่เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับหลังจากที่ดูโรงนอนเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปดูอะไรกันต่อคะเดี๋ยวจะไปนะครับจะพาไปที่โรงรับประทานอาหารของน้องๆทานใหม่นะครับครับอันนี้ก็คือบรรยากาศของโรงรับประทานอาหารนะครับโต๊ะหนึ่งนะครับเราจะจัดให้นั่งทั้งหมด4คนนะครับเพื่อความไม่หนาแน่นนะครับแล้วเราก็จะมีโต๊ะแยกสำหรับอิสลามด้วยนะครับและนี่คือบรรยากาศภาพรวมครับทั้งโรงนอนและโรงอาหารที่กองพันระวังป้องกันสำนักกองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทยครับได้จัดเตรียมไว้ให้กับน้องๆทหารใหม่ผัดที่1ประจำปี2567ครับหัวหน้าหัวสุดท้ายดีไม่ต้องเป็นหัวไป